สดีครับนักเรียนสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กันครับในสมัยอยุธยานะครับก็มีบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากมายแต่สำหรับคลิปนี้เราก็จะยกบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยามาจำนวน5ท่านมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับบุคคลท่านที่1ได้แก่พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ท่านที่2ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านที่3สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านที่4สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสุดท้ายนะครับก็คือชาวบ้านบางระจันซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ประกอบความดีความชอบสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองในสมัยอยุธยามานะครับมาดูกันท่านที่1นะฮะท่านที่1พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยท่านเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาแล้วก็เป็นต้นราชวงศ์อู่ทองด้วยในสมัยของท่านนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านเลยก็คือการที่ท่านสร้างเมืองอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาขึ้นที่หนองสโนหรือบึงพระรามในปัจจุบันการที่ท่านมาสร้างเมืองที่หนองสโนเนี่ยก็เพราะว่าบริเวณผืนแผ่นดินที่หนองสโนเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านอาณาจักรอยุธยาทั้ง3สายนั่นก็คือแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ำทั้ง3สายเนี่ยไหลผ่านอยุธยาทำให้อยุธยาเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายๆเกาะนะครับการที่เมืองอยุธยามีลักษณะคล้ายเกาะเนี่ยก็จะทำให้การคมนาคมติดต่อค้าขายกับอาณาจักรใกล้เคียงหรือภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกสองก็คือผืนแผ่นดินที่อยู่บริเวณหนองสโหนเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าเป็นดินตะกอนจากที่เกิดขึ้นจากการทับถมการพัดพาเศษดินนะครับทับถมมาเป็นแผ่นดินเนี่ยทำให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ที่สำคัญก็คืออาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีป้อมปราการทางธรรมชาติเพราะว่าก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองได้เนี่ยก็ต้องข้ามแม่น้ำมานะครับทำให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีความปลอดภัยสามารถป้องกันการลุกลามจากข้าศึกได้ดีนะครับนี่ก็คือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาครับนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งอาณาจักรอยุธยาท่านอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านก็คือการปฏิรูปการเมืองการปกครองรวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมอำนาจการปกครองส่วนกลางมาไว้ที่พระมหากษัตริย์ทำให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักรอยุธยานะครับเหมือนกับภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับว่าการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาไม่ว่าจะเป็นตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายเนี่ยเขาจะแบ่งชั้นหัวเมืองออกตามลำดับความสำคัญโดยมีศูนย์กลางก็คือราชธานีอยู่ตรงกลางนะครับนี่ก็คือเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนอกจากจะปฏิรูปการเมืองการปกครองแล้วนะครับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นก็ท่านก็ได้กำหนดศักดินาที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของคนทุกระดับศักดินาแปลกันง่ายๆก็คือศักดิ์ที่จะมีนานะครับมีนาหรือพื้นที่ทำกินหรือพื้นแผ่นดินที่บุคคลนั้นเนี่ยมีอำนาจครอบครองศักดินาก็จะแบ่งตามลำดับความสำคัญของประชากรในอาณาจักรนักเรียนดูรูปตัวอย่างนะครับถ้า
อาณาจักรอยุธยาประกอบด้วยประชากรทั้งหมดนี้ชั้นบนสุดนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ชั้นรองลงมาก็ได้แก่นักบวชถัดจากนักบวชก็เป็นข้าราชการทหารตำรวจลงมาอีกก็จะเป็นพ่อค้านักธุรกิจและสุดท้ายก็คือประชากรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือประชากรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการใช้แรงงานนะครับระบบศักดินาเนี่ยก็จะแบ่งชั้นในการที่จะครอบครองหรือสิทธิอำนาจหน้าที่ของแต่ละชั้นแตกต่างกันชั้นบนสุดแน่นอนก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์รองลงมาก็คือนักบวชรองลงมาก็คือข้าราชการทหารตำรวจรองลงมาก็คือพ่อค้านักธุรกิจและชั้นสุดท้ายก็คือประชาชนที่ใช้แรงงานหรือประชาชนที่เป็นเกษตรกรครับศักดินาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับอย่างนี้นะครับถ้าสำคัญมากก็มีศักดินามากแล้วก็ลดหลั่นกันลงไปตามลำดับความสำคัญนะครับนี่ก็คือการปฏิรูปการเมืองการปกครองแล้วก็การกำหนดศักดินาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต่อมาครับในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่18แห่งอาณาจักรอยุธยาท่านอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิเช่นกันนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยหลายๆท่านหลายๆคนนักเรียนหลายๆคนคงพอจะทราบมาแล้วบ้างเพราะว่าพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มาทำเป็นสื่อภาพยนตร์ก็มีนะครับทำเป็นละครก็มีดังนั้นเนี่ยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านก็คือการปกป้องบ้านเมืองนะครับหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งท่านก็ได้กอบกู้เอกราชและก็ประกาศอิสรภาพจากพม่าหลังจากประกาศเอกราชแล้วเนี่ยท่านก็ได้ทำสงครามปกป้องบ้านเมืองมาโดยตลอดสงครามครั้งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสงครามยุทธหัตถีครับสงครามยุทธหัตถีหมายความว่าการทำสงครามบนหลังช้างโดยที่แม่ทัพหรือผู้นำหรือพระมหากษัตริย์ของทั้งสองฝ่ายก็จะสู้รบกันบนหลังช้างหากฝ่ายใดพ่ายแพ้หรือเสียชีวิตก็จะทำให้กองทัพทั้งหมดพ่ายแพ้ไปด้วยนะครับอย่างตัวภาพตัวอย่างที่คุณครูเอาขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ก็คือการทำสงครามยุทธหัตถีนั่นเองต่อมาครับในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27ของอาณาจักรอยุธยาในสมัยของท่านเศรษฐกิจของอยุธยานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเพราะว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีการติดต่อค้าขายกันในระหว่างอาณาจักรต่างๆกับอาณาจักรอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยากับภูมิภาคเอเชียหรือเลยจากเอเชียอีกข้ามไปถึงภูมิภาคยุโรปเลยนะครับในสมัยของท่านเนี่ยอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ได้ส่งราชทูตไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ของประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำการเจริญสัมพันธไมตรีและก็ติดต่อค้าขายกันในสมัยท่านนะครับต่อมาครับนอกจากจะติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติแล้วในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรียบเรียงแบบเรียนภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแบบเรียนนั้นชื่อว่ากินดามณีเป็นแบบเรียนแรกของไทยนะครับเป็นแบบเรียนภาษาไทยครั้งแรกของชาติไทยก็เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยต่อมาครับบุคคลสำคัญเป็นท่านสุดท้ายสำหรับในคลิปนี้นั่นก็คือชาวบ้านบางระจันชาวบ้านบางระจันก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในทางประวัติศาสตร์นะครับและในสมัยยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการสร้างเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันเนี่ยเป็นทั้งภาพยนตร์เป็นทั้งละครนักเรียนหลายๆคนก็คงจะได้รับชมมาบ้างแล้วชาวบ้านบางระจันก็คือกลุ่มคนที่หลบภัยสงครามของพม่าก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมาอยู่รวมกัน
ที่บ้านบางระจันเมืองสิงห์บุรีนะครับในหมู่บ้านบางระจันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้คนจากบ้านเมืองต่างๆที่หลบภัยสงครามเข้ามาอยู่รวมกันในหมู่บ้านและสร้างเป็นกองกำลังปกป้องตนเองโดยชาวบ้านชาวบ้านบางระจันเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับทั้งในพงศาวดารของทางฝั่งไทยและทางฝั่งพม่าว่ามีความกล้าหาญสู้รบกันด้วยความกล้าหาญมีความสามัคคีต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดินที่เขาอยู่นะครับและนี่ก็คือประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาซึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญอยู่มากมายหลายท่านแต่ในคลิปนี้เราจะหยิบยกมาเพียง5ท่านแล้วก็คุณครูก็ได้พูดถึงประวัติและผลงานโดยสังเกตนะครับนักเรียนสามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งจากในแบบเรียนหรือในสื่อต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับก็ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับก็จะสั่งงานไว้ให้นักเรียนทำเป็นคำถามพัฒนากระบวนการคิดมีอยู่4ข้อให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องนักเรียนส่วนสมุดเวลาเปิดเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจย้อนหลังให้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นักเรียนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้คุณครูด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไว้ด้านล่างคลิปให้คุณครูด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้คุณครูด้วยสำหรับในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ